ออยลี่ข้าวโค้ดมาทำพายข้าวโพดขับข้าวโพดกันดีกว่าค่ะตอนนี้ไม่ยุ่งยากเลยที่สำคัญอร่อยมากด้วยก็ต้องไปซื้อข้าวโพดที่เขาต้มมาก่อนนะคะจะต้มเองก็ได้นะแล้วแต่สะดวกเลยจ้าเสร็จแล้วก็ใส่ค่ะในชามผสมของเราไว้เลยสีต้องหั่นก่อนค่ะทุกคนตามมาด้วยมายองเนสมันก็ประมาณแค่50 กรัมนั้นก็ขยำให้มายองเนสเข้าไปในข้าวโพดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ต่อแล้วก็เป็นน้ำตาลค่ะใช้น้ำตาลอะไรก็ได้นะจ๊ะมันก็ประมาณ20 กรัมก็พอค่ะหวานก็ใส่เพิ่มก็ได้ขนมปังฟาร์มเฮาส์ที่เข้าเหมือนกันค่ะก็เอามาใช้แล้วก็ตัดขอบนะคะนั้นก็รีดให้เรียบร้อยเลยจ้านำข้าวโพดของเรามาวางไว้ขอบข้างใดข้างหนึ่งประกบมาอีกด้านหนึ่งซ้อมกดทั้งซ้ายและขวาและข้างล่างเท่านี้คุณก็จะได้ค่ะเป็นพับข้าวโพดใครจะใช้เป็นไส้อื่นก็แล้วแต่เลยจ้าพยายามอย่าใส่ไส้เยอะจนเกินไปนะว่าเดี๋ยวจะแตกได้ออยลี่ก็จะนำเนยมาทาใครไม่ทานเนยก็จะใช้เป็นทาไข่แดงก็ได้ค่ะแต่ตามชอบทุกคนเลยนะเราก็จะเอาพับข้าวโพดของเรามาอบกันไว้ไฟความร้อนนะคะอยู่ที่160 องศาเป็นเวลาประมาณ15 นาทีส่วนใครจะใช้เป็นหม้ออบก็ได้หม้อทอดก็ดีถ้าไม่มีจะกินเลยก็อร่อยเหมือนกันค่ะอบครบเวลาแล้วเราก็จะได้พับข้าวโพดแสนอร่อยบอกเลยร้านนี้เด็ดดังสติอย่างแน่นอนแล้วก็จัดใส่จานรอผู้ชายมารับประทานกันเลยค่ะความสวยได้ดอกทานตะวันอีกนิดนึงมาดูเนื้อข้างในกันค่ะอร่อยอย่าบอกใครลองไปทำกันดูนะ